สาธุพยากรณ์บอกเลยนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์ ต้องระวังในเรื่องของการเข้าหาผู้ใหญ่การพูดคุยกับผู้ใหญ่นะคะอาจจะทําให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์ค่อนข้างเกรงหรืออาจจะกังวลอยู่แต่การพูดคุยเปิดใจการแสดงความคิดเห็นตรงกันข้ามค่ะช่วงแรกอาจจะทําให้ผู้ที่เกิดวันเสาร์หวั่นใจแต่เมื่อพูดไปแล้วค่ะมันทําให้เรานั้นได้ผลตอบแทนหรือนะคะได้รับคําแนะนําดีๆที่เกินคาดเมื่อพูดถึงเรื่องของการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์มีการเงินที่ตึงมือเล็กน้อยค่ะแต่ก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเพียงแต่ผู้ที่เกิดวันเสาร์ต้องพยายามจับเงินให้ได้เป็นกอบเป็นกำอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดอะไรที่เป็นรายจ่ายฟุ่มเฟือยก็ตัดมันทิ้งไปด้านความรักนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นั้นต้องระวังในเรื่องคำสัญญาเพราะว่าบางครั้งเราเอ่ยคำสัญญาไปนะคะแล้วเราทำไม่ได้อาจจะเกิดข้อเสียมากกว่าข้อดีเกิดขึ้นค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันด้วยนะคะและนี่ก็คือดวงชะตาผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะประจำวันพฤหัสที่13กันยายนนั้น